เราไม่ถูกชะตาไอ้องค์ชายสี่ซียิ้มกุ้ยเลยข้าพระองค์ก็ไม่ถูกชะตากับไอ้ขันทีม่งเลยตัวมันเดินชายแต่ดูหูตามันสิแพรวพาวพี่ลึกสถานพระเจ้าค่ะเราชักจะกลับใจแล้วเรื่ององค์ชายสี่ทำไมพระเจ้าค่ะเรื่องพระธิดาทั้งเจ็ดของท้าวสามมนเอ้าถ้าเกิดพวกนางโยนพวงมาลัยมาให้เราคนเดียวแล้วเราจะทำยังไงดีเราเวทนาทุกคนที่ต้องกลับไปอย่างผิดหวังแหมอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้เออพระองค์ข้าพุทธเจ้าถวายคำแนะนำนิดหนึ่งพระองค์ควรจะรับนางไว้ทั้งหมดเพราะจะได้ไม่มีใครเสียใจดีไหมพระองค์ความคิดหนูสถานดีไหมนะถ้าไม่มีใครมาขวางข้าก่อนไอ้เจ้าคนนั้นมันคงตายด้วยเพลงคุยปิดวิญญาณของข้าละองค์ชายแก้แค้น10ปีไม่มีวันสายนะพระเจ้าค่ะขันทีม่งข้าคงรอไม่ถึง10ปีหรอกขันทีม่งมันนานเกินไปThank you.
ความว่าพวกเราต่างฝันเห็นงูเหมือนกันเลยใช่ไหมตามตำราบอกไว้ว่าถ้าฝันเห็นงูหมายความว่าจะเจอเนื้อคู่นะเทคะเนื้อคู่ค่อยยังชั่วเมื่อคืนน้องนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ได้ฝันเห็นงูสักตัวเดียวแสดงว่าน้องไม่มีคู่แน่นอนไปคะโอ๊ยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ต้องเลือกเอาไว้สักคนนั่นแหละพูดซ้ำซากอยู่ได้น่ารำคาญอย่าว่าน้องเลือกนะมักจะได้แร่บอกว่าอย่าว่าน้องเชิญเสด็จเธอไปคะใกล้จะถึงเวลาแล้วเราชักรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเป็นผู้หญิงแต่ต้องไปเลือกผู้ชายนั่นสิเพคะน้องเองก็อดรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันยังก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนกันแล้วเอาละเพคะงามแล้วเพคะนี่แน่ใจนะน้องมนทาอย่าลืมนะว่างานนี้เนี่ยมันเหมือนงานชุมนุมพวกหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เกือบจะทุกแว่นแคว้น พี่เนี่ยไม่อยากจะอับอายไขหน้าเขานะโถพระองค์อ่ะงามสง่ายิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใดๆในโลกนี้อีกนะเพคะ อันนั้นก็จริงอยู่แต่น้องมนทาอย่าลืมนะว่าที่มาคราวนี้น่ะเป็นพวกรัฐทายาทที่ยังหนุ่มแน่นนะโถหนุ่มๆแล้วจะมาเทียบเทียมกับพระองค์ซึ่งยิ่งนานวันยิ่งงามสง่าตามเวลาที่ล่องผ่านไปเพคะอันนั้นพี่เข้าใจดีอยู่เลยแต่ว่าเออแล้วอ้าวมีอะไรหรือคุณเท้าพระพี่เลี้ยงคำพี่เลี้ยงมาบอกว่าพระธิดาไม่เสด็จไปท้องพระโรงเพื่อเลือกคู่เพคะคุณเท้าสมศรีไปบอกพ่อว่าพวกเจ้าน่ะไม่ยอมออกไปเลือกคู่พ่ออยากรู้ว่าทำไมในเมื่อเราทำความเข้าใจกันแล้วฮะมนทาเพคะอบรมสั่งสอนลูกยังไงอ่ะถึงได้ไม่มีความรับผิดชอบกันน่ะฮะเพคะได้ยินเสด็จพ่อรับสั่งไหมทำไมไม่มีความรับผิดชอบกันฮึมันเรื่องอะไรกันคือพวกเราละอายใจไปคะฮะละอายใจละอายใจเรื่องอะไรก็เรื่องที่พวกเราเป็นผู้หญิงแต่ต้องเป็นฝ่ายไปเลือกผู้ชายนะเพคะมาโถแล้วทำไมจะต้องไปละอายใจมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาคภูมิใจมากกว่าโธ่เออใช่นะมันน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าละอายใจการที่มีผู้ชายมากมายมาให้เลือกเนี่ยนะมันควรจะเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่มานั่งละอายใจเลิกละอายใจกันได้แล้วไปออกไปกันได้แล้วออกไปกันได้ออกไปกันได้แล้วลูกเออแล้วก็ออกไปด้วยความภาคภูมิใจใช่ไปลูกไปไปออกไปด้วยความภาคภูมิใจไปเพคะไปลูกไปภาคภูมิใจโอ้มันไม่ใช่เรื่องจะต้องละอายใจมันต้องภาคภูมิใจลูกไปเดินอย่างสง่าพาเผยออกอย่างภาคภูมิใจไปเร็วภาคภูมิใจ
ภูมิใจเข้าไว้ลูกภูมิใจลูกภาคภูมิใจยิ้มแย้มแจ่มใสออกไปภาคภูมิใจเข้าใจไหมฮะแหมพระทองเอาภาคภูมิใจไว้ลูกใช่ต่างมองเราเป็นตาเดียวเลยเนาะแต่เท่าที่เห็นน่ะพระองค์รูปงามเกินแบบใครเลยพระเจ้าค่ะรูปมากน่ารำคาญเว้ยตายจริงทำไมถึงได้วุ่นวายอย่างนี้น่าเกลียดที่สุดเลยอย่าว่าเขาเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะน้องน้องรัชนาจะไปไหนจ๊ะน้องรัชนาโอ๊ยเดี๋ยวก็ฆ่าตัวเองตายหมดหรอกถ้าอย่างนี้พวกเราก็อดเลือกคู่กันพอดีอ่ะไม่รู้จะเลือกคู่ได้ถูกใจกันหรือเปล่าเพคะนั่นน่ะสิแม่มนทาว่ายังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยเพคะรจนามาแล้วเพคะอ้าวลุงรจนามาแล้วเหรอ เลือกได้แล้วล่ะสิแม่เห็นไหมล่ะแม่มนทามัวจะมานั่งกุ้มอกกุ้มใจกันอยู่ว่าลูกรจนาเนี่ยจะเลือกคู่ไม่ได้ที่ไหนได้ล่ะเลือกได้ก่อนใครเพื่อนเลยมันต้องอย่างนี้ดินนะลูกพ่อมันต้องอย่างนี้ลูกยังไม่ได้เลือกเลยเพคะแล้วลูกก็ไม่อยากเลือกด้วยทำไมล่ะอะไรล่ะบ้ามันยังไงกันไม่ทำไมมันเรื่องมากเหลือเกินไอ้พวกลูกแม่เนี่ยเสียงเนี้ยยกให้มาเป็นลูกหม่อมฉันเลยนะเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่พวกนั้นทะเลาะกันใหญ่โตเลยเพคะฮะพวกไหนยุ่งรอบตอนนี้
กันอะไรกันอะไรกันยอดต้องดังอีกนิดเลยคะลูกผู้ชายรับสั่งว่ายังไงนะเพคะลูกผู้ชายตัวจริงมันต้องอย่างนี้แหละห้าวเหี้ยมเหมือนพี่
มันยังไงกันล่ะเนี่ยรุกรัตนาทำไมมาคนเดียวล่ะยังไม่เสี่ยงพวงมาลัยอีกเหรอยังเพคะลูกยังไม่พบผู้ที่ถูกใจอะไรเจ้าชายมากันให้เลือกเนี่ยเกือบทั้งโลกยังไม่ถูกใจอีกเหรอเนื้อคู่ของรจนาอาจจะยังไม่มาก็ได้เพคะยังไม่มาเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะอย่าถึงกับไม่มีกันแล้วกันเลือกมักมักได้แร่นะจ๊ะน้องรักของพี่รจนาตามแม่มาเถอะลูกไหนบอกมาสิว่ามันเป็นยังไงมันถึงไม่ถูกใจใครสักคนเนี่ยฮะลูกก็กราบทูลไม่ถูกเหมือนกันเพคะรู้แต่ว่าไม่มีใครสักคนที่ใช่สำหรับลูกแม่นี่แม่มันทาฟังลูกแม่มันทาพูดนะฟังเสด็จพ่ออย่าสงกริ้วลูกเลยนะเพคะดีซะอีกที่ลูกไม่สนใจใครจะได้ถวายการดูแลเสด็จพ่อกับเสด็จแม่แทนพระพี่นางทั้งหกพระองค์ที่อาภิเษกไปแล้วไงเพคะโถลูกรักของแม่ช่างเป็นห่วงพ่อแม่ซะเหลือเกินลูกเป็นห่วงเราเหรอเพคะพี่ไม่ต้องการให้มันมาเป็นห่วงต้องการให้มันแต่งงานเข้าใจไหมแม่บุญธาเสด็จพ่อไหมคะรัชนาออกไปก่อนลูกไปเพคะแม่ดูมันพูดค่ะเสด็จพี่เสด็จพ่อเสด็จแม่รับสั่งว่ายังไงเพคะก็เหมือนเดิมทรงมีพระประสงค์จะให้เราแต่งงานถึงยังไงรจนาก็ต้องแต่งงานพร้อมพี่แต่รจนาไม่ถูกใจใครเลยนี่เพคะก็ไปเจอผู้ชายไหนมันเลือกใหม่สิไปเอามาให้หมดเลยทั้งนี้ไปเอาหมดเลยทั้งพวกไพ่พวกผู้ดีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เท่าชะแลกันนะไปเอามาให้หมดพ่อองอยากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแทนที่จะได้แต่งงานเร็วๆกลับจะต้องเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าแม่รจนาจะเลือกคู่ได้อย่าว่าน้องรับสั่งอย่างอื่นเป็นบ้างไหมเพคะก็พวกเจ้าน่ะชอบว่ารจนากันซะจริงดีใจ เรื่องอะไรก็ที่พระพี่นางวิลาวันรับสั่งอย่างอื่นไปแล้วนะสิเพคะอย่าว่าพี่ถึงเวลาเสวยแล้วพระเจ้าค่ะสวยสวยเหลือเกินพระกยาหารนี้แล้วพระเจ้าค่ะโง่อาหารมันจะสวยได้ยังไงครับธิดาวิลาวันสิถึงจะสวยสวยเกินห้ามใจ
ไม่ต้องขึงขังขนาดนั้นก็ได้อาซาเรามาแต่งงานไม่ได้มาทำสงครามพระเจ้าค่ะไม่เข้าใจมีเรื่องอะไรหรือพระเจ้าค่ะทำไมเท้าสามมนต้องเลื่อนวันแต่งงานด้วยคงจะรอให้พระธิดาองค์สุดท้องทรงเลือกคู่ได้กำลังพระเจ้าค่ะแล้วถ้านางขึ้นคาล่ะน้ำชาพระเจ้าค่ะองค์ชายเชิญนะคันทีโมรินน้ำชาพระเจ้าค่ะไม่เข้าใจว่าพระธิดาองค์สุดท้องมองข้ามเราไปได้ยังไงก็เพราะพระองค์ทรงเลือกพระพินางของนางไปแล้วพระเจ้าค่ะไม่มีเหตุผลองค์ชายพระเจ้าค่ะอะไรข้าพุทธเจ้าอยากจะขอกราบทูลเตือนได้ว่าพระธิดาองค์ที่ทรงเสี่ยงพวงมาลัยมาให้พระองค์นะท่าทางคงจะเอาเรื่องหน้าดูนะพระเจ้าค่ะกลัวจะเอาเรื่องไม่จริงอะสิเก่งๆอย่างเงี้ยเราชอบวันก่อนอีกแล้วไหมคะเราว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้ทอดพระเนตรดีๆไหมคะพระธิดาค่อยๆพิจารณาดีนี่ไงคะไม่ล่ะพระธิดาพระธิดาพระธิดาไหมคะพระธิดาหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นโธ่เราจะให้เราเลือกยังไงล่ะนี่มันไม่ถูกใจใครสักคนลองกลับไปทอดพระเนตรดูอีกครั้งสิไหมคะหม่อมฉันคิดว่าน่าจะมีสักคนนะไหมคะพระธิดาเอาอย่างนี้ดีไหมเรายกให้เจ้าจะออกไปเลือกเองเลยดีไปสิพระธิดาพระธิดาพระนามาตพระเจ้าค่ะผู้ชายในเมืองเราเนี่ยพามาหมดหรือยังหมดแล้วพระเจ้าค่ะรวมทั้งแว่นแควนใกล้เคียงด้วยขอเดชะพระยามีผลเก้าว่ายังไงยังเหลืออีกคนหนึ่งพระเจ้าค่ะไปพามาเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่ต้องแต่แล้ว
ไปพามาเดี๋ยวนี้คือผู้ชายคนนี้อัปลักษณ์มากกว่าทุกคนที่ข้าพเจ้าเคยเห็นพระเจ้าค่ะมิหนำซ้ำยังเป็นใบ้บ้าพูดจาก็ไม่ได้พระเจ้าค่ะโธ่แล้วจะมากราบทูลทำไมล่ะไปพามาเดี๋ยวนี้เจ้าพี่น้องโรจนาถามจริงๆเถอะนะว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ทำยังไงไปคะก็ที่ไม่ยอมเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่น่ะสิอย่าทำตัวเด่นเรียกรังความสนใจนะจ๊ะโรจนาเอานะเพคะน้องไม่เคยแม้แต่จะคิดอย่างนั้นพวกเราไม่เชื่อพี่วิลาวันเพคะบอกตรงๆนะโรจนาพี่เองก็ไม่เข้าใจน้องเหมือนกันเจ้ารู้ไหมเจ้าทำให้พวกเราต้องวุ่นวายกันไปหมดใช่แม้แต่เสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ยังทรงกลุ้มพระทัยน้องไม่ได้ตั้งใจทำให้เรื่องมันวุ่นวายอย่างนี้นะเพคะน้องไม่ถูกใจใครน้องก็เลยไม่เลือกเรื่องมากถึงไม่มีใครเข้าใจเราสักคนทำไมหม่อมฉันเข้าใจพระธิดาไปคะเราผิดด้วยหรอที่เราไม่ชอบใครจนถึงไม่แต่งงานเราผิดหรือเปล่าคำเกี้ยงไม่ผิดเลยคะใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่หม่อมฉันเชื่อพระธิดาไปคะนั่นไงนั่นไงนอนอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นนั่นเร็วเร็วป้าป้าป้าเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยกันเฮ้ยกินเฮ้ยเฮ้ยองค์นุหัวมีรับสั่งให้พาตัวเจ้าไปให้พระยาทรงเลือกคู่
เป็นยักษ์เอ๋ยหวั่นใจลูกกลัวร้ายมนแปลงตัวกลายเป็นคนฟูมฟอก